ไปรู้ไหมเนี่ยว่านี่ที่สงขลาหาดใหญ่มีเรื่องลี้ลับอยู่เรื่องนี้ต้องระวังให้ดีด้วยเรื่องอะไรพี่มันจะมีซอยนึงอ่ะไอ้เนี่ยเขาเล่ามาน่ากลัวมากซอยอะไรพี่พี่จำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นซอยเปี่ยวๆนะทีเนี้ยถ้าเราเข้าไปตอนแรกอ่ะเราอาจจะไม่รู้หรอกมันจะมีผับมีบาร์อะไรข้างๆเต็มหมดเลยแต่ถ้าเราขับเข้าไปเรื่อยอ่ะเราจะเจอของดีเลยของดีคืออะไรพี่คือพี่เคยไปกับเพื่อนตอนสมัยก่อนตอนขับรถเครื่องใช่ไหมกันเออขับเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เว้ยก็ขับไปขับเหมือนแบบเราสมัยเด็กอ่ะก็คือแบบเหมือนเราวัยรุ่นไหนก็คือแบบเอ้ยขับแอลสาวอะไรเงี้ยแบบเด็กข้างๆทางที่แบบเด็กบาร์อะไรเงี้ยเขียนดีรับแล้วทีนี้เราก็ขับไปเลยเราก็ไม่รู้ไงว่าข้างหน้าเป็นอะไรแล้วทีนี้มันมีศาลาเว้ยศาลาเป็นศาลาเลยแล้วเราก็ไม่เอะใจอะไรเว้ยเราก็ขับไปครับพอเราขับพ้นศาลาแม่งมีคนเรียกเว้ยเรียกเป็นเสียงไงพี่ก็น้องน้องจอดก่อนน้องอย่างเงี้ยนะเออแล้วพอจอดเท่าไหร่รู้เรื่องเลยแป๊ะเจอผีไม่ใช่ไอ้เหี้ยเจอกระเทยควายจะหลอกเย็ดตูดไอ้นี่พูดจริงเลยเว้ยไอ้นี่พูดจริงเลยสัตว์แม่งจริงๆแล้วแม่งวิ่งมาด้วยแล้วอย่างเหี้ยเลยไอ้เหี้ยก็นึกว่าผีหลอกไงมาที่กระเทยควายหลอกไอ้นี่พูดจริงๆไอ้นี่คือไม่ได้อะไรเลยพูดจริงจังเลยหลอกเย็ดตูดว่าน้องไปไหนน้องขับอย่างไวเลยที่ไอ้บิดหนีถ้าไม่ทันไอ้นี่พูดจริงจังเลยเมื่อวาน10ปีที่แล้วไอ้วะกูฟังจนจบอ่ะเอาที่แต่มันก็มีมันเล่นจริงอันนี้เล่นจริงเลยอันนี้ของจริงละอ่ะบ่าวเส้นอะไรนะเส้นหาดใหญ่อ่ะเส้นเก่าเส้นใหม่วะเออตอนนั้นน้องให้จริงๆถ้าเส้นเก่าหรือเส้นใหม่พี่ว่าไปมันอันนี้อันนี้คือเอาเป็นเรื่องแบบแนวลี้ลับของจริง Deep Dark Fantasy ไอ้เมื่อกี้ Deep Dark Fantasy เมื่อกี้ Deep นะ Deep Yellow ระเบิดปั๊บแต่มันเล่นจริงนะไอ้ที่เล่าไปเมื่อกี้ถึงมันจะตลกก็เห็นมันเล่นจริงแต่ตอนโดนจริงแม่งขนลุกขี้ผาโดนไล่ด้วยไอ้เหี้ยใครๆก็เหวอหมดกลัวหมดอันเนี้ยบ่อันนี้คือเป็นเรื่องแต่เนี้ยเดี๋ยวดีฟดาร์กของจริงอันนี้เป็นเรื่องดีฟดาร์กไม่ใช่ดีฟมากันเมื่อกี้ดีฟดาร์กอันนี้ดีฟดาร์กของจริงอันนี้ของจริงเลยก็เป็นเรื่องนี้แล้วก็คือที่ตรงขาไอ้ตรงแถวก็เรียกว่าอะไรแล้วอ่ะก็เรียกวงเวียนหรือว่าแถวมันจะมีแถวๆวงเวียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ที่หาดใหญ่ก็คือเขาเรียกว่าคุณยายสปีดนี่จริงๆนะคุณยายสปีดเหรอพี่คุณยายสปีดเลยเออคุณยายสปีดเลยก็คือมีอยู่เหมือนเพื่อนพี่อะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี้ยก็อันนี้คือก็เหมือนที่พี่บอกคือเราขับรถกันมาเล่นนี่แหละแล้วแม่งไอ้เหี้ยแม่งที่น่ากลัวสุดเลยคือเราขับรถกันทีเนี้ยอ่ะเราก็เล่าเรื่องอะไรกันขนหัวลุกเลยแล้วเราไม่รู้เว้ยว่าไอ้ตรงนั้นที่เราขับผ่านมันคือพื้นที่ที่ว่าที่เป็นที่เป็นตำนานอ่ะที่เจอคุณยายสเปนอย่างงี้ไม่เขาขายส้มตำเลยตำนานหน่อยอ๋อหยอกๆๆแถวนั้นแหละที่เขาว่ามันมีแบบคุณยายสปีดอ่ะตำนานเล่าขานที่ว่ามีคุณยายสเปนโอเคครับแล้วทีเนี้ยมาแล้วขับไปเนี่ยมันเป็นวงเวียนเว้ยมันจะเป็นวงเวียนแล้วก็ให้วนกลับได้นะให้ใจไม่ผิดนะงงเพราะว่าทีเนี้ยแล้วรู้มั้ยว่าที่ตอนแรกอ่ะตอนที่พี่ขับพี่เล่าพี่ขอโทษนะพี่อาจจะเล่าไม่เก่งตอนที่เราขับกันไปคือขับกันไป 3-4 คันเว้ยก็ขับไปแบบมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพี่มอเตอร์ไซค์เป็นวัยรุ่นโอ้ยสบายหายห่วงนั้นประมาณ 17-18 17-18 อ่ะเราขับไปเราขับเที่ยวเล่นอ่ะอย่างที่บอกขับแอลจะขับอะไรอย่างเงี้ยแอลสาวขับแอลสาวอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเว้ย แต่เรารู้ว่าว่ามันมีที่อยู่ที่แบบน่ากลัวอะไรที่อาจจะแต่เราไม่รู้ว่ามันคือตรงนั้นแล้วทีเนี้ยเราก็ขับกันด้วยตอนนั้นคือแต่เราขับแบบช้าๆนะครับประมาณสามสิบสี่สิบแล้วก็นั่งคุยกันแบบข้าวกันไปข้าวกันมาแล้วถึงมันเงียบครับแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยทีเนี้ยอยู่เว้ยมันจะมีชื่อไอ้อันอ่ะมันอ่ะขับอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ปุ๊บมันหันไปข้างหลังทีนึงปุ๊บแล้วมันก็ขับมันรีบขับไปเลยเว้ยบิดหนีเลยบิดหนีเลยแล้วก็ทีทุกคนงงเอ้าไอ้อันนี่คือเพื่อนพี่ใช่ป่ะใช่แล้วว่าเอ้ามึงขับไปไหนอ่ะทุกคนงงเอ้ามึงขับไปไหนวะแล้วทีเนี้ยถึงเนี้ยมันบอกมันไม่ใช่มันบอกคือทีเนี้ยเราก็ไม่รู้อะไรถึงเนี้ยพวกเราได้ยินเสียงเว้ยได้ยินเสียงเหมือนเสียงตีนเสียงแบบนั่นเลยเว้ยมันจะแล้วแบบเหมือนรองเท้าแปะมันเพลิงเงี้ยใช่แล้วลูกแฉโอ้โหมันขนหัวลูกเลยไอ้นี่คือเราแล้วแบบเสียวอะคือเพื่อนพี่อะมันบอกว่ามันหันไปใช่ไหมมันได้ยินเสียงแล้วพี่นั่งซ้อนท้ายมันพี่ไม่รู้เรื่องเลยหรอกพี่ไม่รู้เรื่องเพราะพี่แบบกำลังคุยอยู่ไอ้อันเป็นไรวะเพื่อนพี่หันหลังไปปุ๊บตอนนั้นแหละ
ปึ๊บเจอผีเออพี่มันเกือบตกรถอ่ะไอ้เหี้ยเออแล้วมันก็ขับไปเลยไอ้ทีเนี้ยหลังจากทุกคนแม่งขับตามมาหมดเลยเว้ยตาไม่หันหมดเออขับตากันมาหมดเลยมิดตาไม่หันเลยคือแม่งบอกว่าไอ้สัตว์แล้วก็แม่งขับไปเลยไอ้อันบ่อยสัตว์ไม่ใช่แอบมันไปแล้วพูดไปแล้วแล้วทุกคนร้องไอ้สัตว์แล้วก็ขับตามอันไปขับตามคือมันมี3คันเออ3 4คันเก็ทป่ะไอ้อันน่ะแต่พี่ไม่รู้ว่ากี่ประมาณ3 4คันนี่แหละก็คือไอ้อันไปก่อนแล้วแล้วคนไม่รู้เรื่องเลยมันแค่เสี้ยวนาทีมันแบบมันไม่เกินนาทีอ่ะเก็ทป่ะมันประมาณ30วิอ่ะตอนนั้นแล้วทีเราก็คงว่าเฮ้ยอันไปไหนวะมันรีบไปไหนไอ้เหี้ยแม่งรีบไปไหนจะไปยังวะไอ้เหี้ยอย่างที่บอกเคลื่อนพี่มันเลยหันหลังแต่ตอนแรกไม่ได้ยินเสียงก่อนเราก็ได้ยินเสียงกับเสียงแตกๆๆเออแล้วก็หันหลังไปทั้งแหละเพื่อนพี่หันหลังไปนะเออแม่บอกไอ้สัตว์แล้วก็แม่งบิดเลยเกียร์หนึ่งก็ปูนไปเลยแล้วคนอื่นแม่งก็ขับตามกันมาหมดเลยสับหนีกันเลยขับกันได้ประมาณสัก5-6 นาทีขับกันได้5-6 นาทีจนตามไอ้อันทันอ่ะเออแล้วก็บอกว่าไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่บอกกันเลยว่าอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยมันบอกเลยว่าแล้วที่กูถามเอ้ามึงเห็นเหี้ยอะไรกันนะมึงพูดอะไรอ่ะเออคือคนที่เห็นอ่ะมีประมาณ3คนเออถึงไอ้คนนั่งหลังไอ้เราอ่ะนั่งหลังไอ้เฉยเราไม่อะไรเราไม่ได้หันไปดูเออเราไม่ดูกระจกไม่อะไรเลยไม่หันหลังอะไรเลยแต่เพื่อนมันหันหลังเนี้ยอันหันเนี้ยเออถึงเรื่องกลายเป็นว่ามันบอกว่ามันเห็นแค่มือเว้ยมือเออมือ2ข้างอ่ะ2ข้างมือ2ข้างอ่ะแล้วก็กับหลับตัวตะกุยอ่ะบอเอออย่างนี้เลยเหมือนแบบกำลังคานเป็นหมาอยู่นะแบบเนี่ยตัวลอยอย่างเงี้ยตะกุยแล้วก็แบบมาอย่างเงี้ยเหี้ยไอ้นี่จริงจังเลยตะกุยแบบขาสี่ขานะเออแต่ว่าตัวเท่าล่างไม่มีนะหรอตัวเท่าล่างไม่มีหัวก็ไม่มีเออแล้วก็มาอย่างนี้เลยเว้ยไปเห็นนะเห็นแล้วก็คุยอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็ไปบอกไอ้สัตว์เอ้ยก็เป็นขับเลยแหละตกใจที่บอกว่าเกือบตกรถอะไรกลับไอ้นี่ไม่ทันเกือบไปเออเข้าใจพี่เออไอ้นี่ก็เรื่องจริงเลยมันเป็นที่เขาเรียกวงเวียนอะไรสักอย่างที่ตรงที่หาดใหญ่เนี่ยมันมีอยู่วงเวียนไม่รู้วงเวียนหรือว่าต้องระวังนะผมวางไงต้องระวังเลยนะลองเขียนเสิร์ชใน Google ดูว่าวิญญาณสปีดหาดใหญ่ดูเดี๋ยวจะรู้อยู่ตรงไหนครับแต่นั่นแหละแต่ที่พี่เคยเจอมันแต่พี่ไม่เคยเป็นนะแต่พี่ก็เออเพื่อนมันก็บอกมาอย่างนี้แต่พี่ก็ได้ยินเสียงจริงแน่ตอนนั้นพี่พูดตรงก็ประมาณนี้แหละที่นี่เขาบอกไปแล้วใช่ไหมคะอะไรมันคืออะไรอ่ะมันคือตำนานของหาดใหญ่เหมือนกันบ้านยิ้มใช่ป่ะใช่ๆเอาเขาออกไปแล้วค่ะมันคืออะไรที่ร้านนั้นอ่ะก็มันเคยเป็นนี่เฉยมันบอกมีคนเจอเยอะอะไรอย่างงี้อืมเชื่อนะต้องเขียนดูไอ้คุณยายสปีดหาดใหญ่อ่ะเชื่ออันนี้สุดนะครับผมเป็นเรื่องเล่าของพี่ใจใจนะพี่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของคุณยาสปีดที่หาดใหญ่นี้ที่ใครมาก็วงเวียนของคุณยาสปีดก็ระวังนะอย่าไปเจออย่าไปกล้าลองดีลองอะไรเลยนะครับต้องระวังให้ดีทั้งนี้เออน่ากลัวจริงเฮ้ยแต่มันจะมีจังหวะขนลุกด้วยพี่ของผมอะช่วงคันสีขาลุกเลยตอนนั้นอะอันนี้พูดจริงจังเลยคือแม่งเพื่อนไปเห็นอย่างนั้นจริงเว้ยเออแต่ไอ้อันนั้นมันบอกว่ามัน มันเห็นปุ๊บมันบอกกูไปเลยกูไม่สนใจเฮียแล้วโอ้แล้วเพื่อนหันไปบานบอกไอ้ฟัดอุทานตาแล้วหนีเลยเออแล้วก็ไปตามไปเลยแต่จังหวะเราไม่หันไปนะครับเออคือไม่ได้สังเกตเลยเว้ยคือมันแค่แป๊บเดียวอ่ะมันไม่เกิน30วินาทีเลยนะตอนนั้นอ่ะเข้าใจก็คือแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากต้องเก็ตป่ะแบบแอนแบบแล้วก็ตรงเนี้ยเราขับกัน30แล้วคุยอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้จอดนะเออแล้วก็แบบเนี้ยขับไปอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแล้วแบบแอนมันหันไปหันปุ๊บเราก็ขับไปเลยขับไปแบบประมาณแบบ60-80ไปเลยอ่ะบูมไปแล้วแล้วทีเราก็เลยมันรีบเหี้ยอะไรวะอยู่ไม่พูดเหี้ยอะไรเลยถ้าบ้างได้ยินเสียงคืออย่างที่บอกอ่ะตอนนึงไงแม่งเคลื่อนแม่งก็คือหันหลังไปเลยปุ๊บแล้วก็ไอ้สัตว์ก็ไปเลยอุทานเสร็จปุ๊บก็บิดตาไปเลยแล้วก็ไอ้เราแม่งเกือบตกรถเว้ยแล้วก็คันต่อไอ้คันต่อมาก็ตามมาอีกภายใน5วิเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาออกันตอนที่ไอ้อัดแม่งมันในนี่แหละตามขับตามมันทันอ่ะเรื่องนี้ดีครับเป็นตำนานเล่าขานนะครับพี่เกี่ยวกับคุณยาสปีดนะครับผมนะใช่แล้วก็ไอ้ทางไอ้นี้จำไม่ได้ว่าสายใหม่สายเก่าอะไรเงี้ยก็น่ากลัวแต่ว่าไม่เคยเจอแต่ว่าอาพี่เลยเคยเจออาพี่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ไอ้เรื่องไหนเรื่องสายมาใส่เก้าเนี่ยใช่แล้วก็เพื่อนพี่ด้วยที่เคยบอกว่าเออที่ว่าที่พี่จำได้ไหมที่เคยเล่าไปฟังว่ามันนะไม่เชื่อเรื่องผีพี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันพี่ยังคิดเลยว่าแม่งอัมกูเล่นบ่าวไอ้เรื่องยาสปีดอ่ะมันพูดอย่างนี้นะครับแล้วมันก็พูดอย่างนี้กับพี่อ่ะพี่ก็ไม่เชื่อพี่ไม่เคยเห็นไงพี่ยังบอกไปเลยว่าพี่ก็อยากลองเจออะไรอยากเห็นดูสักครั้งว่ามันจริงไหมอะไรจังๆอยากลองอ่ะเอออยากจังๆใครอยากให้คือในความที่เราแบบไอ้บูตรงนะเราไม่กลัวเหี้ยอะไรแหละแบบเรื่องผีปีศาจอะไรเงี้ยไม่กลัวเพราะได้เจอแบบสยอง
เช็ดยาเช็ดยาผีเลยปลายไส้นะฮะก็คือถ้าหากว่าใครมีสถานที่แนะนำเนาะที่แบบว่าไปแล้วเจอแน่ๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแนะนำแอดใจๆได้แอดใจๆจะไปประเดิมใช่ไหมพี่ฮะแอดใจๆพร้อมไปประเดิมไหมพร้อมประเดิมเลยโดนเข้าสุยนะสุยลูปัสเหรอครับผมนี่นะสุยลูตัสงามไส้เลยนะครับนี่ครับโอเคก็คือไปหมายถึงไปประเดิมเจอแบบไม่แต่ไปก็ไปกับแป๊ะแหละโอ้โหแป๊ะก็ไอ้นี่แป๊ะก็รู้ไปยังไงกูโดนเลยพี่ทั้งนั้นนะครับผมนะเอาจริงเขาบอกว่าอะไรว่าคนที่อยากเจอเนี่ยไม่เจอเออส่วนไอ้คนไม่อยากเจอเนี่ยเต็มๆเลยพี่โกติบอกนะนั่งขี้อยู่ตอนนั้นนะครับเดือดเลยเอออันนี้ความจริงนะแอร์มันก็เรื่องจริงที่คนแม่งไม่อยากเจอคนไหนเขาอยากเจอแต่โอ้โหมากไม่เจอเขาว่าก็อย่างที่แอร์ก็พูดมันไม่เรื่องจิตอ่อนจิตแข็งใช่ครับอยู่ที่จิตเราจิตคนเราถ้าเราจิตอ่อนไม่แข็งแข็งก็เกี่ยวว่าจิตปรุงแต่งวะมีส่วนครับผมนะจิตอ่อนก็คือจิตปรุงแต่งก็อันเดียวได้เช่นกันทีใช่อาจจะปัจจัยจะกุจูพี่นะโอเคก็เรื่องราวของพี่ใจๆนะครับที่เล่ามาก็มีประมาณนี้นะครับผมเออถือว่าน่ากลัวมากร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ใกล้ถึงที่พักแล้วนะผมเป็นที่พักที่ต้องใช้บัตรประชาชนในการแลกเข้าเลยนะครับคนละที่นะที่พักทำไมเฮ้ยแป๊ะทำไมที่พักของกูแปลกๆวะครับผมที่พักกูมันใหญ่จังวะเฮียเออมีสตาร์บัคด้วยที่พักเคลียร์เลยเนี่ยนะครับผมโอเคมาเปิดเอามาให้ละตอนขากลับค่อยไปเปิดใต้บ่อยมีอีกเรื่องด้วยวัยเด็กแต่ว่าว่าไปครับมันยังมีเรื่องนะวัยเด็กก็เดี๋ยวค่อยไปเล่าที่บ้านก็ได้เล่าตอนที่บ้านที่พักกันได้ได้เปิดยังก็เล่าเฉยๆว่าเจอไอ้เรื่องวัยเด็กกันที่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าที่ฉันเข้าไปโรงเรียนอ่ะตอนเด็กกับพวกจำได้ใช่ไหมเออคนนึกว่าเรื่องที่นี่ครับที่หาดอ่ะอุ้ยเรื่องนั้นน่ากลัวจริงเธอไม่ตลกขันไหนกระโปรงดิกระโปรงแต่ตับข้างเลือดแต่กระโปรงเรื่องนั้นเหรอเอาอย่างว่ากวดตีน